มีแต่เรื่องวันนี้เจเจมีหนังที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของผู้กำกับลู่ฉวนที่สร้างรายได้ถล่มทลายไปถึง150ล้านหยวนภายในเวลาเพียง2 อาทิตย์หลังจากเข้าฉายนะพวกเธอไปดูกันจ้ะเรื่องนี้เล่าไปถึงปี 1937 ที่กองทัพญี่ปุ่นยกทัพขึ้นบกสู่เมืองหนานจิงแล้วก็ยึดครองได้สำเร็จแล้วก็สร้างบาดแผลยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชนชาวจีนจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่หนานจิงเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกองทัพญี่ปุ่นและทำให้เกิดความร้าวฉานระหว่างประเทศจีนกับญี่ปุ่นจุดเด่นของเรื่องนี้นะจะเล่าผ่านการผสมผสานระหว่างหนังกับสารคดีการถ่ายทำหนังแบบขาวดำทำให้หนังมีความน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือพวกเธอต้องดูให้ได้เลยนะผลงานการกำกับของลู่ฉวนเรื่องนี้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์ของชาวจีนใน City of Life and Death วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลา 20:00 น.ทางช่อง True Chinese More ช่อง 140 และ 225 เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายฉันไปด้วย